ต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการตีข้อร้องข่าวช่วงนี้เราจะมาดูภารกิจพี่ฮีโร่กันนะครับมาเริ่มกันที่ดับเพลิงพระโขนงในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครับพี่ฮีโร่พระโขนงนะครับเป็นการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับเลขที่91ซอยพัฒนาการ20แยก1ครับถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเป็นกิจการให้เช่าพักอาศัยนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์3ชั้นต้นเพลิงเกิดที่ชั้น3ห้องเลขที่303เพลิงลุกไหม้หมดทั้งห้องนะครับพื้นที่เพลิงไหม้12ตารางเมตรเบื้องต้นคาดว่าเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าและวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนังแล้วก็ประชาชนใช้น้ำและถังดับเพลิงนั้นทำการดับเพลิงสงบนะครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็พี่ฮีโร่เข้าไประงับเหตุนะครับก็โชคดีไปนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บด้วยไปต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งภารกิจค่ะดับเพลิงย่อยสุขุมวิทนะคะระงับเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกันค่ะจุดนี้อยู่ที่บ้านเรือนประชาชนนะคะเลขที่144/4ซอยวชิรธรรมสาธิต57/28ที่เขตพระโขนงนะคะก็ประกอบกิจการให้เช่าพักอาศัยค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ห้องเลขที่4นะคะเพลิงลุกไหม้เครื่องปรับอากาศที่นอนแล้วก็ลุกลามไปที่ฝ้ากับเพดานกินพื้นที่เสียหายโดยประมาณ2ตารางเมตรด้วยกันค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้นะคะบอกว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากการจุดธูปเทียนทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ประชาชนใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบก่อนที่รถดับเพลิงจะถึงที่เกิดเหตุแล้วก็โชคดีด้วยว่าที่เกิดเหตุไม่มีประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงย่อยสุขุมวิทนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงนี้ต้องเน้นย้ำจริงๆนะคุณโดยเฉพาะช่วงเทศกาลถือศีลกินเจด้วยบางที่บางจุดมีการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องระมัดระวังจริงๆถูกต้องไปต่อกันที่ดับเพลิงปากคลองสารในการจับงูเหลือมครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงปากคลองสารช่วยกันจับงูเหลือมความยาวประมาณเมตร50นะครับมีการร้องขอจากสายด่วน199ภายในซอยอิสรภาพ5ถนนอิสรภาพแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสารกรุงเทพมหานครครับฮะต่อเนื่องกันด่วนๆอีกเหมือนกันจับงูเหลือมนี่ฉันกำลังตกใจงูเหลือมงูเหลือมงูเหลือมมาอีกแล้วนะคะที่ดับเพลิงฝั่งธนบุรีค่ะอันนี้ไปจับงูเหลือมแต่ว่ามี2จุดโอ้โหจุดแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณของซอยจรัญสนิทวง14ค่ะจับงูเหลือมความยาวตัวนี้อยู่ที่ 1.5 เมตรด้วยกันค่ะส่วนอีก1จุดนะคะงูเหลือมเหมือนกันความยาวน้อยลงมาหน่อย1เมตรนะคะบ้านเลขที่19ถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่นั่นเองค่ะโอ้ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะน้องงูมาเยี่ยมเยือนกันบ่อยไปต่อกันที่ดับเพลิงดาวคะนองครับในการนำเสนอเรื่องการป้องกันอัคคีภัยครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงดาวคะนองนะครับเป็นการออกสำรวจแล้วก็นำเสนอเรื่องการป้องกันอัคคีภัยแจกเอกสารแล้วก็แผ่นพับพร้อมทั้งตรวจประปาหัวแดงให้ความรู้การใช้งานถังดับเพลิงแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาให้แก่ชุมชนวัดมงคลวรารามถนนจอมทองแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับไปดูสรุปภารกิจของพี่ๆฮีโร่กันสักเล็กน้อยนะคะก็เป็นการสรุปบรรเทาเหตุบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็เหตุเพลิงไหม้นะคะอาคารสิ่งของภายในอาคาร39รายด้วยกันเหตุเพลิงไหม้สงบก่อนที่รถดับเพลิงจะถึงที่เกิดเหตุ14รายเพลิงไหม้ยานพาหนะ19รายค่ะเพลิงไหม้หญ้าและขยะ43รายไฟฟ้าลัดวงจรอีก52รายนอกจากนี้ยังมีเหตุวาตภัยอีก1รายด้วยกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายอีก10รายค่ะภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่มอีก1รายนะคะขณะที่สาธารณภัยอื่นๆจับงูนี่แหละจับแล้วเป็น 3,000 แน่นอน 3,218 รายด้วยกันค่ะน้องเงินน้องทองก็มา329รายค่ะคือตกวันละ10ตัวเยอะอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสรุปของทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกำจัดรังต่ออีก106รายกำจัดรังแตนอีก13รายค่ะกำจัดรังผึ้งอีก29รายช่วยน้องเหมียวอีก170รายช่วยน้องหมาอีก61รายค่ะช่วยสัตว์อื่นๆอีก54รายโอ้มีคนกรณีคนจะกระโดดที่สูงอีก4รายด้วยกันที่ละคนเลยเนี่ยนะรถยกลากอีก1รายแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆอีก37รายค่ะทำงานหนักหน่วงจริงนะช่วงนี้เราจะไปปิดท้ายกันคือพี่ฮีโร่ทำงานหนักมากโดยเฉพาะผมกล่าวแล้วว่าจับงูต้องเกิน 3,000 แน่นอนนั่นน่ะสิวันละ100วันละ100วันละ100แล้วก็น้องตัวทองเนี่ยวันละ10วันละ10รวมแล้วก็300พอดีนะครับแล้วช่วงนี้เราจะไปปิดท้ายมีเวลาเพิ่มเติมไหมปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกันที่กิจกรรมดีๆจากเขตยานาวาใช่ค่ะใครที่อยากมีเงินเก็บในกระเป๋าเยอะๆนะคะต้องไปดูกิจกรรมนี้ค่ะทางผู้อำนวยการเขตยานาวานะคะคุณสุทัศน์รุจินรงค์ก็ประชาสัมพันธ์มาแล้วค่ะว่าทางเขตร่วมกับธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลมนะคะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมืองค่ะกิจกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นวันที่8ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะจัดการที่ห้องประชุมสำนักงานเขตยานาวาค่ะ
ขาบอกว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการเงินส่งเสริมการออมค่ะคุณใครอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆต้องไปลองฟังดูนะคะที่สำคัญส่งเสริมเรื่องของการประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมีอาชีพรายได้เป็นของตัวเองนะคะใครสนใจค่ะก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ได้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ได้ใครที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่ขอสำคัญสัญชาติไทยนะแล้วก็รับตัวแทนละครอบครัวละ1คนรับจำนวนทั้งหมด1150ครอบครัวด้วยกันค่ะใครที่สนใจก็ลองไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะคะ022950929และ022942393ต่อ6738และ6739ค่ะวันนี้ขออนุญาต1วันนะฮะเนื่องจากเวลาของเราจำกัดมากขออนุญาตยกการจราจร1วันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาจัดเต็มให้แน่นอนอยู่กับผมแล้วก็คุณธิตาพรนะครับสำหรับในช่วงวันนี้ครับวันจันทร์นี้นะครับรายการตีข้อร้องข่าวกับเรา2คนครับคุณอริยนันท์แล้วก็ผมพฤทธิ์นั้นต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าช่องของเราหมู่หลงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ